ผมพวกเรา2คนจากทีม TP Custom ครับสวัสดีครับผมอาร์มครับสวัสดีครับผมมิ้งครับพวกเรามาจากทีม Red Fact ครับผมสวัสดีครับผมต้นครับขับ MR2 ครับสวัสดีครับผมชายครับขับ 303Z ครับพวกเรามาจากทีมฮันท์ครับวันนี้นะครับก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปเที่ยวงานคอนเน็กชันกันนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยพวกเราก็มีรถซิ่งกันอยู่แล้วด้วยใช่ครับของคุณมอสเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็น Civic Coupe ครับผมแต่งแนวสไตล์แพนเดมครับครับผมด้านหลังเลยนะแล้วก็ของพี่นี่ของผมเป็น Honda Prelude นะฮะแต่งเป็นสไตล์แบบว่าออก Time Attack นิดนึงนะฮะแล้วก็ชุดพาร์ทแบบอลังนะฮะเสริมล้อออกมากว้างๆนะฮะประมาณนี้ภายในงานนะพวกเราก็มีรถมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะอย่างรถเจ้าสำนักเราก็เป็น Mazda 3นะฮะแล้วก็แต่งแนว Rocket Bunny Rocket Bunny ครับผมแล้วก็จะมีเป็น Corona ครับผมท้ายโด่ง Rocket Bunny ด้วย SLK ก็มีนะใช่แล้วก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นแนว Wide Body โป่งเย็บอะไรทั้งหมดเลยส่วนมากในกลุ่มทีมไลฟ์แฟร์จะเป็นกลุ่มรถเก่งทั่วไปนะครับรถนิยมรถสีครับผมมีสีหลากหลายนะครับแต่งทั่วไปแนวรถซิ่งธรรมดาปกติครับผมมีพิตตี้ปีนี้น่าจะมี3คนเหมือนปีที่แล้วครับแต่ว่าเป็นใครก็ไปลุ้นดูครับผมทีมพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรถสปอร์ต90ครับเช่น iX7 Super Skyline Finvia 200ประมาณนี้ครับภายหลังในงานนะครับเราก็ได้เตรียม iX7 นะครับแล้วก็มีซูเปอร์นะครับแล้วก็มี 200SX นะครับ800กว่าม้าแล้วก็มี 303Z ถุงลมมี MR2 นะครับ600กว่าม้าแล้วก็มี S15 ครับมี S15 แล้วก็มีสปอร์ตอีกหลายรุ่นนะครับที่ไปร่วมจอดโชว์ในงานนี้ครับมันก็ไม่ได้มีแค่ขับเราก็ยังมีหลายขับอีกหลายขับครับซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตอะไรเยอะมากครับผมมีกิจกรรมให้ร่วมเยอะแยะมากมายจะเป็นดิฟเอ้ยแดกเอ้ยนะฮะแล้วก็รถที่ต้องบอกว่าหาดูยากมากๆนะก็พบกับพวกเรา Red Fact ได้ที่งาน Nexer Connection The Under Up ครั้งที่3นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ครับผมเที่ยงวันจนเที่ยงคืนมาพบกับพวกเราในงานได้ครับผมครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกับพวกเราทีมฮันท์ได้ในงาน Nectar Connection The Under Up ครั้งที่3ในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสนามปทุมสปีดเวย์แล้วพบกับพวกเราได้ครับฮันท์ครับผมพบกับพวกเราทีม TP Custom ได้ที่งาน Nectar Connection The Under Up ครั้งที่3นะฮะวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าครับผมครับผมที่สนามปทุมสปีดเวย์นะฮะแล้วเจอกันทุกคนนะครับผมครับ